สวัสดีครับหลายคนที่เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะเคยเกิดอารมณ์หัวเสียนะครับเพราะว่ากว่าจะเปิดคอมพิวเตอร์กว่าจะโหลดเกมเข้าด่านไปนะครับล้วพบว่าโอ้โหมันแหลกลือเกินะครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับที่จะไว้ทดสอบปิงในเกมที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับโดยที่เราสามารถรู้ผลภายในไม่กี่วินาทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ตัวเกมจริงๆนะครับชื่อแอปว่าปิงมีนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ลองรับเกมอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับโอเคเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับขั้นแรกนะครับให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเรานะครับไปที่ตัว Wi-Fi เดียวกับที่เราใช้เกมในคอมพิวเตอร์เล่นนะครับให้อยู่ในเน็ตเดียวกันก่อนนะครับจะได้จำลองสถานการณ์ได้เหมือนจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่ชื่อเกมนะครับปัจจุบันเนี่ยลองรับอยู่ทั้งหมด6เกมนะครับ L o l f o r t n i t e p e c t i g e n เพจ์อ n n ่แบ t เ e g r o u ก d นะครับ Count e r Style นะครับแล้วก็ .dot.as2 นะครับโอเคสมมุติว่าผมเลือกที่เพจ์อ n n ่แบ t เ e g r o u n d นะครับอ่ะเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะเห็นว่ามีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับอ่ะสมมุติว่าเลือกไปที่ US นะครับให้เราเลือกตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเราก็ได้เห็นสถานการณ์นะครับว่าโอเคมัน มีแหลกอยู่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็โคตรแหลกนะครับว่าไกลนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆบ้านนะครับในหน้านี้เราสามารถที่จะทําการทดสอบอีกครั้งหรือว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องกดออกแอปไปใหม่นะฮะอันนี้ผมเลือกเซิร์ฟเวอร์เอาบักใกล้บ้านนะครับเอาเป็นสิงคโปร์นะครับลองกดซาร์เข้าไปใหม่เห็นไหมฮะก็จะได้ปริงที่ดีขึ้นนะครับ แล้วเราก็สามารถรู้ผลได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับรวดเร็วกว่าการไปเปิดคอมพิวเตอร์ไปโหลดเข้าเกมนะครับหลายนาทีนะครับก่อนจะรู้ว่าเกมมันแหลกหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลายๆเกมนะฮะตรงนี้ก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์ของเกม L O L นะครับนี่ฟ o r t n i น e ์นะครับน,นี่นมีเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้นะครับเอ Apex l e g e น d s นะฮะเซิร์ฟเวอร์ server ประมาณนี้นะครับ Counter Strike นะครับเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปที่ทำให้ป้องกันการหวร้อนนะครับเข้าไปโหลดเกมนานนะครับเข้าไปช้าอีกนะครับก็สามารถกดดูในมือถือได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับชอบแอปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ